สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านและยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชายขอบ Channel นะครับและยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปแรกของการสรุปเนื้อเรื่องมหากาพย์เกมริวกาโกโตคุหรือที่เรารู้จักกันในชื่อเกมยากุซ่านั่นเองครับซึ่งเราจะเริ่มต้นเรื่องราวกันที่ภาคยากุซ่า0โดยก่อนที่จะไปฟังสรุปกันผมก็อยากจะปูพื้นฐานคุณผู้ชมสักเล็กน้อยนะครับเรื่องแรกเหตุการณ์ในเกมยากุซ่านั้นส่วนใหญ่จะเกิดขึ้น2บริเวณครับก็คือย่านคามุโรโชในมหานครโตเกียวซึ่งคามุโรโชนี้เป็นเมืองสมมุติที่มีต้นแบบจากสถานที่จริงในโตเกียวก็คือย่านคาบุกิโจนั่นเองและอีกที่นึงก็คือเมืองโซเทนโบริเมืองสมมุติในโอซาก้าครับเรื่องที่2แก๊งยากุซ่าที่เป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่กล่าวถึงในเรื่องจะมีอยู่2แก๊งครับนั่นก็คือแก๊งยากุซ่าเครือโทโจที่ตัวเอกคิริวคาซึมะอยู่ซึ่งเครือโทโจนั้นเป็นแก๊งยากุซ่าที่มีอาณาเขตปกครองทั่วภูมิภาคเขตคันโตซึ่งก็รวมถึงมหานครโตเกียวด้วยครับและอีกแก๊งนึงก็คือกลุ่มพันธมิตรโอมิซึ่งมีเขตการปกครองในเขตคันไซทางตะวันตกของประเทศญี่ปุ่นโดยเฉพาะในแถบจังหวัดโอซาก้าเรื่องที่3แก๊งยากุซ่าที่คิริวคาซึมะตัวเอกของเรื่องสังกัดอยู่ชื่อว่าแก๊งโดจิมะครับซึ่งแก๊งโดจิมะนั้นอยู่ภายใต้การปกครองของเครือโทโจนั่นเองโดยเครือโทโจนั้นมีกลุ่มยากุซ่าเป็นสมาชิกอยู่ด้วยมากมายซึ่งในเกมจะใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษว่า family ครับยกตัวอย่างเช่นแก๊งโดจิมะแก๊งคาซึมะแก๊งชิมาโนะซึ่งในแต่ละแก๊งนั้นก็อาจจะมีแก๊งที่อยู่ภายใต้การปกครองลงไปอีกยกตัวอย่างเช่นแก๊งคาซึมะที่นำโดยคาซึมะชินทาโร่อยู่ภายใต้การปกครองของแก๊งโดจิมะของโดจิมะโซเฮครับซึ่งตัวละครคาซึมะชินทาโร่นี้นอกจากจะเป็นหัวหน้าแก๊งคาซึมะของตัวเองแล้วเขาก็เป็นอันดับ2ของแก๊งโดจิมะด้วยครับเรื่องสุดท้ายตัวเอกของภาค0นี้มีทั้งหมด2คนครับคนแรกก็คือคิริวคาซึมะแห่งแก๊งโดจิมะส่วนอีกคนก็คือมาจิมะโกโร่แห่งแก๊งชิมาโนะซึ่งทั้งสองคนจะไม่ได้เจอกันและดำเนินเนื้อเรื่องของตนเองในช่วงเวลาเดียวกันแต่คนละสถานที่นะครับโดยคลิปนี้ผมจะสรุปเนื้อเรื่องของคิริวคาซึมะนะครับส่วนเนื้อเรื่องของมาจิมะโกโร่นั้นผมจะทำคลิปแยกไว้อีกคลิปนึงนะครับและผมจะใช้การเรียกชื่อแบบภาษาญี่ปุ่นนะครับนั่นคือจะอ่านนามสกุลก่อนต่อด้วยชื่อจริงและคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าสรุปเนื้อเรื่องอะไรทำไมถึงนานขนาดนี้จริงๆแล้วผมสามารถทำให้สั้นกว่านี้ได้อีกครับแต่ผมอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยซึมซับกับอารมณ์ในเกมนะครับซึ่งมันเป็นจุดเด่นของเกมนี้มากๆดังนั้นบางคัตซีนที่สำคัญเนี่ยผมจะทำบรรยายไทยใส่ลงไปในคลิปให้นะครับคุณผู้ชมจะได้ดูเรื่องราวแล้วก็ซึมซับอารมณ์ของเกมไปได้พร้อมๆกันเอาละครับปูพื้นฐานกันมายาวนานแล้วเราไปเข้าเนื้อเรื่องของยากุซ่าซีโร่กันเลยเหตุการณ์เริ่มต้นในปี1988ซึ่งเป็นช่วงเศรษฐกิจฟองสบู่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์กำลังเจริญรุ่งเรืองราคาตึกรามบ้านช่องก็สูงเอาสูงเอาณย่านคามุโรโชในมหานครโตเกียวคิริวคาซึมะยากุซ่าหนุ่มของแก๊งโดจิมะในวัย20ปีกำลังทำงานทวงหนี้อยู่เขาซัดลูกหนี้ลงไปกองกับพื้นในพื้นที่ตอกสี่เหลี่ยมแห่งหนึ่งหลังจากที่นำเงินไปให้เจ้าหนี้เรียบร้อยคิริวก็นัดปาร์ตี้กับนิชิกิยามะอากิระเพื่อนรักพี่น้องร่วมสาบานของคิริวที่ทำงานอยู่แก๊งโดจิมะด้วยกันคิริวและนิชิกิฉลองกันจนถึงเช้าและทั้งคู่ก็ได้เห็นข่าวทางทีวีในข่าวรายงานว่าผู้ชายที่คิริวไปทวงหนี้มาเมื่อวานนั้นถูกยิงตายในตรอกสี่เหลี่ยมที่เดิมและตำรวจกำลังตามหาตัวฆาตกรอยู่ซึ่งนั่นก็ทำให้คิริวตกใจมากเพราะเขาไม่ได้ฆ่าผู้ชายคนนั้นทันใดนั้นเองสายโทรศัพท์จากสำนักงานใหญ่ของแก๊งก็โทรเข้ามาและเรียกตัวคิริวกลับไปคิริวรีบกลับไปที่สำนักงานแก๊งโดจิมะทันทีที่นั่นเขาได้พบกับรองหัวหน้าแก๊งทั้ง3คนคือคุเซไดซากุอาวาโนฮิโรกิและชิบุสวะเคอิจิคิริวพยายามอธิบายเรื่องที่เกิดขึ้นว่าตนไม่ได้ฆ่าผู้ชายคนนั้นเพราะเขาไม่มีปืนและผู้ชายคนนั้นก็ถูกยิงตายนี่จะต้องเป็นการจัดฉากแน่ๆแต่คุเซก็ไม่ฟังและสั่งให้คิริวไปมอบตัวกับตำรวจหลังจากที่อาวาโนและชิบุสวะเดินออกไปคุเซก็ได้เข้ามาคุยกับคิริวเขาบอกว่าพื้นที่เกิดเหตุตรอกสี่เหลี่ยมตรงนั้นเป็นพื้นที่เล็กๆขนาด3ตารางเมตรตั้งอยู่ในใจกลางเมืองคามุโรโชที่คนในวงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เรียกพื้นที่ตรงนั้นว่าพื้นที่ว่างพื้นที่ว่างนั้นเป็นพื้นที่สำคัญต่อโครงการฟื้นฟูเมืองคามุโรโชมากๆใครที่ได้พื้นที่ว่างนั้นไปครอบครอง
ก็จะได้กำไรมหาศาลจากการลงทุนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แน่ๆซึ่งหัวหน้าแก๊งโดจิมะโซเฮก็อยากจะได้พื้นที่ว่างนั้นมาในครอบครองมากเสียจนเสนอตำแหน่งอันดับ2ของแก๊งให้กับคนที่เอาพื้นที่ว่างนั้นมาได้เราเท้าความกันนิดนึงนะครับคือแก๊งยากุซ่าโดจิมะเนี่ยเป็นแก๊งที่มีอิทธิพลใหญ่ที่สุดในบรรดาแก๊งยากุซ่าของเครือโทโจหัวหน้าแก๊งก็คือโดจิมะโซเฮส่วนอันดับ2ของแก๊งก็คือคาซามะชินทาโร่ซึ่งเป็นคนที่คิริวนับถือและเคารพเหมือนเป็นพ่อและเป็นแรงบันดาลใจในการเป็นยากุซ่าของคิริวซึ่งปัจจุบันเนี่ยคาซามะทำงานพลาดครับแล้วถูกจับเข้าคุกไปตั้งแต่6เดือนก่อนกลับมาเข้าเรื่องของเรากันต่อนะครับคิริวพยายามไปหาเจ้าหนี้คนที่จ้างให้คิริวไปทวงหนี้ในตรอกนั้นแต่ก่อนที่คิริวจะได้ถามหาความจริงคุเซก็ปรากฏตัวขึ้นและบอกให้เจ้าหนี้คนนั้นหลบไปคุเซบอกว่าหัวหน้าแก๊งอยากจะได้พื้นที่ว่างนั้นมากๆแต่คิริวก็ดันไปก่อเหตุในพื้นที่ว่างตรงนั้นตำรวจเลยเข้ามายุ่งและทำให้เรื่องมันยุ่งยากขึ้นไปอีกซึ่งคนที่เอาคิริวเข้าแก๊งมาก็คือคาซามะดังนั้นคาซามะคงต้องรับผิดชอบกับเรื่องที่เกิดขึ้นคิริวจึงมั่นใจมากว่าคุเซนี่แหละที่เป็นตัวการที่จัดฉากคิริวเพราะหวังจะกำจัดคาซามะออกจากตำแหน่งอันดับ2ของแก๊งนิชิกิพาคิริวไปพบกับคาชิวากิมือขวาของคาซามะคาชิวากิบอกว่าทางเดียวที่จะทำให้คาซามะไม่ติดร่างแหไปด้วยนั่นก็คือคิริวต้องไปขอหัวหน้าลาออกจากแก๊งเพื่อชดเชยความผิดคิริวจึงตอบตกลงคิริวเข้าไปที่สำนักงานแก๊งเพื่อหาหัวหน้าแต่คุเซเข้ามาขวางและไม่ยอมให้คิริวเข้าพบって関係ねえよ。てめえは組抜けたんだろうが。確かにそうだ。その言葉待ってたぜ。何？てめえ。もし生きて俺のとこまで来られたら話ぐらい聞いてやるなら首洗って待ってろああ覚悟はいいないつでもいいぜにいた役立たずどものせいで勘違いさせてまったらしいが堂島は甘く見るなよキリュウหลังจากที่เอาชนะคุเซได้โดจิมะโซเฮหัวหน้าแก๊งโดจิมะก็ปรากฏตัวพร้อมกับรองอีก2คนการที่คุเซออกคำสั่งโดยพลการและถูกลูกน้องกระจอกกระจอกอย่างคิริวเอาชนะได้สร้างความไม่พอใจให้กับโดจิมะมากและได้สั่งลงโทษคุเซโดยการทำยูบิซึเนะตัดข้อนิ้วก้อยข้างซ้ายเป็นการขอโทษโดจิมะยอมรับการลาออกของคิริวแต่เขาก็บอกว่ายังไงเขาก็จะไล่คาซามะออกอยู่ดีคิริวที่กลายเป็นประชาชนคนธรรมดาไปแล้วก็ทำอะไรไม่ได้และเดินจากมาขณะที่เดินอยู่บนถนนคิริวได้พบกับชายลึกลับที่มีแขนเทียมชื่อว่าทาจิบานะเทสึทาจิบานะพาคิริวไปที่ตึกของเขาพร้อมแนะนำตัวว่าเขาเป็นประธานบริษัทอสังหาริมทรัพย์ทาจิบานะซึ่งทาจิบานะเองก็ต้องการพื้นที่ว่างนั้นเช่นกันนอกจากนี้ทาจิบานะยังบอกว่าเขามีเครือข่ายข้อมูลที่ทำให้เขารู้เรื่องทุกอย่าง登場会が力で光り輝かせるこの街に私は風穴を開ける人間ですこんな風にねThank you.
だと。金は力。私は自分の力がこの先どこまで登場界に迫れるか試してみたい。เขายังรู้ประวัติทุกอย่างของคิริวอีกด้วยว่าคิริวเคยเป็นเด็กในสถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าซันฟลาวเวอร์ที่คาซามะเป็นผู้อุปถัมภ์ทาจิบะนะยื่นข้อเสนอให้คิริวมาทำงานกับเขาแต่คิริวตอบปฏิเสธไปเพราะยังไม่ไว้ใจทาจิบะนะคิริวออกมาพบกับนิชิกินิชิกิได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าทาจิบะนะเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่มาทำธุรกิจในเมืองคามุโรโชและกว้างซื้อตึกในคามุโรโชไปจำนวนมากถือเป็นคู่แข่งทางการค้าที่น่ากลัวของแก๊งโดจิมะเลยทีเดียวคิริวตัดสินใจกลับไปหาทาจิบะนะอีกครั้งเพราะหวังพึ่งข้อมูลเครือข่ายของทาจิบะนะเขาถูกทดสอบความสามารถโดยโอดาจุนลูกน้องคนสนิทของทาจิบะนะหลังจากที่เอาชนะได้ทาจิบะนะก็รับคิริวเข้าทำงานและยังบอกว่าจริงๆแล้วเขาร่วมมือกับคาซามะเพื่อขัดขวางไม่ให้แก๊งโดจิมะขยายอำนาจไปมากกว่านี้ปัญหาตอนนี้มีอยู่อย่างเดียวคือไม่มีใครรู้ว่าเจ้าของพื้นที่ว่างนั้นเป็นใครและอยู่ที่ไหนคิริวแม้จะยังไม่ไว้ใจทาจิบะนะแต่ก็ตัดสินใจเข้าทำงานกับทาจิบะนะทันทีคิริวเริ่มทำงานวันแรกร่วมกับโอดะคนสนิทของทาจิบะนะลูกค้าได้ขอให้ไปช่วยไล่พวกที่มาอยู่อาศัยในตึกโดยไม่ได้รับอนุญาตตอนแรกคนพวกนั้นก็เหมือนจะไม่ยอมเพราะมียากุซ่าคอยหนุนหลังคิริวและโอดะจัดการกับพวกยากุซ่าเหล่านั้นแล้วงานของพวกเขาก็สำเร็จลูกค้าได้ตึกกลับคืนมาโอดะอยากจะเลี้ยงฉลองให้กับคิริวทั้งสองนัดพบกันที่คลับเซเลนาที่นั่นคิริวได้พบกับนิชิกิที่มากินเหล้าและพูดคุยกับเรนะเจ้าของคลับคิริวรอโอดะนานมากแต่พอโอดะมาถึงสภาพของเขาก็เหมือนคนที่เพิ่งถูกกระทืบทันใดนั้นเองอาวโนะรองหัวหน้าแก๊งโดจิมะและพวกยากุซ่าได้บุกเข้ามาในร้านที่แท้ยากุซ่าที่คิริวไปมีเรื่องด้วยก็เป็นพวกของอาวโนะนั่นเองอาวโนะได้เตือนคิริวว่าเป็นแค่ประชาชนอย่าเสอมายุ่งเรื่องของยากุซ่าในเมื่อกลายเป็นแบบนี้เขาจะสั่งให้ยากุซ่าแก๊งโดจิมะตามล่าคิริวแน่ๆและได้ยื่นข้อเสนอให้คิริวส่งตัวทาจิบะนะมาแลกกับอาวโนะจะบอกให้ยากุซ่าไม่เอาเรื่องคิริวซึ่งคิริวก็ตอบปฏิเสธหลังจากนั้นคิริวได้ไปนัดเจอกับทาจิบะนะในพื้นที่ว่างทาจิบะนะบอกว่าเขาได้เบาะแสเกี่ยวกับเจ้าของพื้นที่ว่างแล้วและต้องการเวลา1วันทาจิบะนะขอให้คิริวเอาตัวให้รอดจากพวกยากุซ่าให้ได้จนถึงตอนนั้นในวันต่อมาคิริวก็เริ่มเจอกับการไล่ล่าของยากุซ่าแก๊งโดจิมะทั่วเมืองคามุโรโชไม่ว่าคิริวจะไปที่ไหนยากุซ่าก็อยู่ทั่วเมืองไปหมดคิริวหนีมาจนกระทั่งไปเจอสาวบริการคนหนึ่งเธอได้แนะนำให้คิริวหนีไปทางท่อระบายน้ำหลังร้านคิริวรู้สึกขอบคุณแต่เมื่อเดินไปในท่อระบายน้ำเรื่อยๆเขาก็รู้ตัวว่าถูกหลอกเข้าเสียแล้วひとついいことを教えといてやる。極道ってのはな、ボクシングとは違え。喧嘩に負けた奴が敗者になるんじゃねえ。最後まで張り続けらんなかった奴が負けるんだよ。ああ？そうだろうが。死ね、バカ！
และคิริวก็เอาชนะคุเซได้อีกครั้งคุเซบอกว่าไม่ว่าคิริวจะชนะสักกี่ครั้งเขาก็จะลุกขึ้นมาใหม่และสู้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะตายกันไปข้างนึงเมื่อออกมาจากท่อระบายน้ำคิริวได้เจอกับอาวาโนในดิสโก้อาวาโนยื่นข้อเสนอเดิมให้คิริวพิจารณาอีกครั้งส่งตัวทาจิบานะมาแล้วเขาจะไว้ชีวิตรับคิริวเข้าแก๊งด้วยแล้วก็เลื่อนตำแหน่งให้ด้วยซึ่งแน่นอนครับว่าคนอย่างคิริวก็ต้องปฏิเสธอยู่แล้วอาวาโนบอกว่าข้างนอกมีคนของเขาอยู่เต็มไปหมดแต่คิริวก็ตัดสินใจเดินออกไปอยู่ดีเมื่อคิริวเดินออกมาจึงได้รู้ว่าอาวาโนแค่บลัฟขู่เท่านั้นไม่มียากุซ่าอยู่แม้แต่คนเดียวคิริวได้บังเอิญไปเจอกับนิชิกินิชิกิบอกว่าจะพาคิริวหนีไปที่ปลอดภัยแล้วนิชิกิก็ขับรถพาคิริวออกนอกเมืองคามูโรโชここはどこなんだ。しゃあな。適当に車走らせてきただけだ。やるか。ああ。よく味わって据えよ、兄弟。そいつがお前の最後の一服だ。何の真似だ。悪ふざけにしちゃう。たちが悪すぎねえか。なあ兄弟、いい加減にしろって。うるせえ！もうこうするしかねえんだよ！なんでこうなっちまったんだろうな。どっから歯車がずれた。組の命令ってことなのか、錦。そんなんじゃねえ。うん。キリュウ、お前、組の制裁で殺される人間がどういう目に遭うか知ってるか。道島組ってとこは見せしめの死体を作る天才だぜ。人間がどの程度痛めつければ死ぬのかよく知ってる。それをとことん死なねえように殺すんだ。生かしたまんま。できるだけ長く苦しむようにだ。生きたまま解剖されるような拷問されて、散々痛めつけられた挙句、そして後になって見つかった死体はもう人間と呼べるようなもんじゃねえ。俺はな。キリュウ、兄弟としておめえにそんな死に方させられねえよ。堂島組に的にかけられるってのはそういうことなんだ。キリュウ、組織に目つけられて逃げ切ることはできねえ。極道には時効もねえ。お前も分かってるはずだ。こうなっちまった以上、俺も極道としてはもうおしまいだ。風間のおやつさんもな。けどせめて、おめえがひでえ死に方するのだけは避けられる。人思いに知らせてやれる。今俺にできんのは、それくらいしか。すまね兄弟、お前にここまでさせちまったのは俺のせいなんだな。兄弟、頼みがある。俺をここで弾いたら、俺の首を手柄にして、いつか組でてっぺん取ってくれ。約束してくれ。頼んだぜ。なんだよ。
みんな、みんじゃねえよ、キリュウ。頼むから。情けねえこと言うんじゃねえ。そんなんじゃてっぺん取れねえぞ。どうした？しっかり狙えよ。まだ死んでねえぞ。撃てねえよ。撃てるわけねえよ。やっぱり俺はおめえと一緒じゃなきゃダメだ。国道として俺なんか今まで生きてこられたのもおめえがそばにいたからだ。ほらおめえが一緒じゃなきゃ何やっても半端な意味がねえんだよ。俺だって同じさ。キリュウ、お互いまだガキだってことだ。つまらねえ火種つけちまって世話になったおやっさんにも迷惑かけて、それで死んで片付けちまおうなんてよ。極道がどうとか言う前に結局俺は半端なガキでしかねえ。俺だって人思いに死なせてやるなんて言い切ったくせにマジでええよ。ニシキ、まず俺からけじめつけさせてくれ。キリュウกลับเข้าเมืองคามุโรโชอีกครั้งเขาพยายามหาที่พักแต่เมื่อกลับไปที่บ้านพักก็พบว่าโดนเผาไปเสียแล้วขณะที่ไม่รู้จะไปที่ไหนดีคิริวก็บังเอิญไปเจอกับเรนาเจ้าของคลับเซเรนาเรนาได้เสนอให้คิริวมาพักในคลับเซเรนาก่อนแต่ว่าสุดท้ายแก๊งยากุซ่าของอาวาโนก็ตามมาเจอเพราะรู้ว่าเซเรนาเป็นคลับประจำของนิชิกิเมื่อสู้กันเสร็จแล้วคิริวขอโทษเรนาและรีบออกมาจากคลับทันทีแต่ทันทีที่เดินออกมาคิริวก็เจอกับรองหัวหน้าแก๊งโดจิมะทั้ง3คนพร้อมกันคิริวถูกพวกแก๊งยากุซ่าล้อมเอาไว้ตอนนี้คิริวทั้งอ่อนแรงและหมดทางหนีทันใดนั้นเองทาจิบานะได้ขับรถฝ่าเข้ามาช่วยคิริวฝ่าวงล้อมพวกยากุซ่าออกไปได้อย่างหวุดหวิดทาจิบานะขับพาคิริวไปที่ตึกร้างแห่งหนึ่งแล้วเขาก็หมดสติไปโอดารีบพาทาจิบานะไปพักที่เซฟเฮาส์ทันทีโอดาพาทาจิบานะไปฟอกเลือดที่คลินิกใต้ดินในเขตลิตเติ้ลเอเชียเขตของคนจีนในเมืองคามุโรโชโอดาได้อธิบายให้คิริวฟังว่าทาจิบานะเคยช่วยชีวิตโอดาไว้จากแก๊งยากุซ่าในโอซาก้าเป็นเหตุให้เขาแขนขาดและเสียเลือดมากจนไตไม่ทำงานจึงเป็นเหตุให้เขาต้องฟอกเลือดทุกๆ 2-3 วันหลังจากเหตุการณ์นั้นโอดาจึงยินดีทำงานรับใช้ทาจิบานะตั้งแต่นั้นมาทว่าผู้เฒ่าเฉินหนึ่งในผู้นำของลิตเติ้ลเอเชียได้เข้ามาบอกว่าเขาไม่อนุญาตให้คิริวมาพักที่นี่เพราะพวกยากุซ่าโดจิมะจะตามมาถึงที่นี่และพาความเดือดร้อนมาสู่ผู้พักอาศัยซึ่งคิริวก็เข้าใจและตัดสินใจไปสวนสาธารณะทางตะวันตกของเมืองและเข้าไปขอคนไร้บ้านแถวนั้นซุกหัวนอนด้วยวันต่อมาโอดามารับคิริวขึ้นรถโดยไม่บอกคิริวว่าจะไปไหนแต่พอไปถึงปลายทางคิริวก็ตกใจมากเพราะโอดาพาคิริวมาที่สำนักงานใหญ่ของเครือโทโจเล่นพามาหาบอสใหญ่ของแก๊งยากุซ่าที่ตัวเองเคยสังกัดแถมตอนนี้ตัวเองก็มีเรื่องกับยากุซ่าโดจิมะอีกด้วยจะไม่ให้ตกใจได้ยังไงล่ะครับคุณผู้ชมโอดาบอกว่าทาจิบานะรออยู่ในห้องประชุมกับรักษาการประธานรุ่นที่2ของเครือโทโจนิฮาระทาเคชิทาจิบานะยื่นข้อเสนอให้ประธานนิฮาระบอกให้แก๊งโดจิมะหยุดตามล่าคิริวโดยยื่นข้อเสนอเป็นเงินมากถึง 1,000 ล้านเยนซึ่งทาจิบานะบอกว่าท่านประธานจะต้องสนใจข้อเสนอแน่ๆเพื่อไม่ให้แก๊งโดจิมะมีอำนาจเกินกว่าที่เครือโทโจจะควบคุมได้พร้อมทั้งยังบอกอีกว่าคิริวจะเป็นตัวแปรสำคัญในการยับยั้งแผนขยายอำนาจของกลุ่มโดจิมะซึ่งประธานนิฮาระก็ตกลงรับข้อเสนอแต่ก็ส่งลูกน้องจำนวนมากมาทดสอบฝีมือด้วยว่าบริษัททาจิบานะจะมีศักยภาพมากพอที่จะต่อกรกับแก๊งโดจิมะจริงๆหรือเปล่าคิริวคาซามะกะお前くらいの年の頃、あいつがどんな極道だったか知っているか？いえ、
詳しくは。一言でいや、一騎当選だ。腕といい度胸といい、俺から見ても惚れ惚れするような男気を持つ本物の男だった。もしあの頃に戻って奴を10億で買えるなら、俺は迷わず払う。お前が本当に10億の価値があるのか見させてもらう。เมื่อกลับมาที่ Little Asia ทาจิบะนะก็บอกคิริวว่าเขารู้แล้วว่าเจ้าของพื้นที่ว่างนั้นอยู่ในเมืองโซเทนโบริจังหวัดโอซาก้าแต่เขาก็ได้ข่าวมาว่าชิบุสวะรองหัวหน้าแก๊งโดจิมะก็ส่งคนไปที่นั่นด้วยเช่นกันซึ่งทาจิบะนะก็กลัวว่าชิบุสวะจะรู้ความจริงข้อนี้คิริวจึงอาสาไปที่เมืองโซเทนโบริเพื่อชิงตัวเจ้าของพื้นที่ว่างนั้นมาโดยโอดาก็ออกตัวขอตามคิริวไปด้วยก่อนออกเดินทางทาจิบะนะได้บอกคิริวว่าชื่อของเจ้าของพื้นที่ว่างนั้นก็คือมาคิมุระมาโคโตะเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปโปรดติดตามต่อในยากุซ่าซีโร่คิริวสตอรี่พาร์ท 2ครับ